16ทีมสุดท้ายประกบคู่ออกมาแล้วเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยกลายเป็นมีเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์เนี่ยนะครับแล้วก็จอร์เจียนะครับสโลวาเกียสโลวีเนียนี่คือซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ฝรั่งเศสเบลเยียมรอบ16ทีมโอ้โหโคตรมันนะฮะประธานเอ็มปเป้เจอกับพิตูลูกากูอ้ย โอ้โหยดึงขนาดนี้ผู้ตัดสินไม่ให้จุดโทษเราให้ไปเหลืองด้วยโวยสิฮะโวยสิฮะเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปียวพงยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโมพง์พิสุทธิ์พิวรอน์นะครับสำหรับวันนี้ช้าน,นี้เรามาสารุปกันเลยดีกว่านะครับ16ทีมสุดท้าย ยูโร2024มีใครบ้างนะครับโอ้โหกว่าจะฝ่าฟันกันมาถึงรอบนี้เนี่ยมีดราม่านะทุกสายทุกกลุ่มเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดนะครับแน่นอนครับโดยเฉพาะคู่สุดท้ายด้วยนะครับกลุ่มสุดท้ายโรนัลโดนะครับมีประเด็นอีกแล้วนะครับโอ้โหหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ย โดนดึงไปเนี่ยหลายๆคนถามเลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกรรมการนัดนี้มันเป็นยังไงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงแม้พวกเขาจะเข้ารอบไปแล้วนะฮะแต่ว่าก็มีคําถามมากมายเต็มไปหมดเลยนะแต่เอาละเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมดีกว่าว่าเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับอ่ะในกลุ่มอ e ีกันก่อนนะครับทุกท่านนะในกลุ่มอ e ีกันก่อนนะครับกลุ่มอ e ีเนี่ยเตะเร็วกว่านะครับก็มีท่าน่งของเบลเยียมนะครับเจอกับท่าน่งของยูเครน เกมนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหย,ยิงกันแบบพยายามลุ้นแล้วลุ้นอีกแต่สุดท้ายมันไม่ได้อย่างที่คิดนะครับแล้วก็ทางด้านของอีกคู่หนึ่งนะครับสโลวาเกียนะครับเจอกับทางด้านของโรเมาเนียคู่นี้ก็เสมอกันไปแบบต้มจืดเหมือนกันนะเสมอทั้งสองคู่นะครับแต่กลับกลายเป็นว่ายูเครนเนี่ย เป็นทีมแรกนะตั้งแต่เขามีการเอาอันดับ3เข้ามาเนี่ยนะฮะแล้วมีสีแต้มแล้วตกรอบแล้วคู่นี้นะครับกลุ่มนี้4ี่แต้มทุกทีมเล่นยังไงไม่รู้4ี่แต้มเท่ากันหมดนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อแต่ในขณะเดียวกันนะก็ต้องบอกว่าทางด้านของกลุ่ม F ที่จบลงไปเนี่ยนะครับเพิ่งจบไปเนี่ยนะฮะเป็นโปรตุเกสครับเป็นแชมป์กลุ่มอยู่แล้วมี6แต้มนะครับ แล้วก็ตุรกีช่วงท้ายชนะแบบโอ้โหยิงนาทีบาเปเบอ่์น,นนะตุรกีนะครับ90บก4แต่มันไม่ได้มีผลอะไรกับทนาของจอร์เจียที่เอาชนะโปรตุเกสได้เข้ามาเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับยูโร2024ครั้งแรกและผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มและมี4แต้มแรกตอนแรกได้แต้มแรกด้วยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะอ่ะ,อะนะครับส่วนอันดับ3ที่ดีที่สุด อันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยกลายเป็นมีเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์เนี่ยนะครับแล้วก็จอร์เจียนะครับสโลวักเกียสโลวีเนียนะครับโอ้สี่แต้มสามแต้มนะครับฮังการีนี่เจ็บปวดเลยนะเจ็บปวดนะฮะสามแต้มแต่ว่าลบเยอะไนงะผลลบมันเยอะนะครับแล้วก็โครเอเชียมีสองแต้มก็ต้องเซกูดบายบอกลากันแค่นี้นะครับจบฉากบอกลากันแค่นี้นะฮะอ่ะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับ16ทีมสุดท้ายประกบคู่ออกมาแล้วเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับทีมชาติสเปนเจอกับจอร์เจียที่เพิ่งจะเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกนะครับแล้วมาเล่นครั้งแรกผ่านเข้ามาถึงรอบนี้เลย16ทีมสุดท้ายนะครับสเปนจอร์เจียผมว่าคู่นี้มันแต่ว่าโอ้โหถ้าดูดูแบบผิวเผยก่อนนะ สเปนอย่างโหดนะครับสเปนอย่างโหดแตไแ่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่นะครับเยอรมันเดนมาร์กครับเยอรมันเดนมาร์กนะครับนี่ฮะคู่นี้ก็บอกว่าเจ้าภาพหุยถ้าผ่านเข้าไปเนี่ยสมมติถ้ามาตามนัดน,นะสเปนเจอเยอรมันหุยโ,โ,โคตรมันโปรตุเกสครับอยู่ตรงนี้ถูกที่ถูกทางแล้วนะครับเจอสโลวีเนียครับโปรตุเกสเจอสโลวีเนียถ้าหากว่าผ่านเข้าไปได้จะเจอกับฝรั่งเศสเบลเ,ลเยียม นี่คือซปเปอร์บิ๊กแมตช์ฝรั่งเศสเบล,เ,ลเยียมรอบ16ทีมโอ้โหโคตรมันนะฮะเออประธานเอ็มปาปเป้เจอกับพิตู้ลูกากูโอ้ยสนั่นนะครับโรมาเนียเจอเนเธอร์แลนด์โอ้โหเนเธอร์แลนด์ก็สายสายปลอดภัยเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่แน่ไม่มีใครปลอดภัยหรอกนะครับอา้าวแล้วไอต่อนะครับถ้าหางว่าชนะจะไปเจอออสเตรียกับตุรกี โอ้โหนี่เป็นคู่มามืดด้วยกันทั้งคู่นะดูแล้วออสเตียกับตุรกีเข้าไปเจอเนทันแน์แลนถ้าหรือว่าโรมาเนียโอ้โหอันนี้นี่พูดยากมันสูสีมากนะครับแล้วก็เป็นอังกฤษนะครับอังกฤษสซลราเกียกับทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีถ้าหากว่าถ้าผ่านเข้าไปได้เนี่ยอังกฤษมาตามนัดแล้วก็อิตาลีถ้าหากว่าพลิกสวิตเซอร์แลนด์ได้จะกลายเป็นย้อนรอยคู่ชิงนะ ย้อนรอยคู่ชิงนะยูโรคราที่แล้วหูโคตนหมันแน่นอนนะครับอันนี่ยก็จะแบ่งมาเป็นอย่างเงี้ยนะครับสายซ้ายสายขวาสายล่างสายบนนะครับโอ้โหบิ๊กแม์หลายคู่นะถ้าหากว่าผ่านเข้าไปได้นี่ได้เจอกันแน่นอนนะครับโอโ้น่าสนใจส่วนโปรแกรมเนี่ยเขาก็จะไล่เรียงกันตามนี้เลยนะฮะก็แต่เวลาเนี่ยต้องเปลี่ยนนะอันนี้เป็นเวลาที่นู่นนะครับก็5ชั่วโมงั้งนะนะครับ เล่นก่อนเลยสวิตเซอร์แลนด์เจออิตาลีเยอรมันเจอเดนมาร์กนะครับอังกฤษเจอสโลวาเกียนะครับแล้วก็สเปนเจอจอร์เจียนะครับฝรั่งเศสเบลเยียมโปรตุเกสโซอร์เนียโรมาเนียเนเธอแลนด์แล้วก็ออสเตรียตรุรกีนั่นเองนะครับก็ไล่เลี่ยงกันไปตามนี้แป๊บเดียวนะมาถึงรอบ16เดี๋ยวตเตะเปี้ยงๆจบแล้วนะครับอ่ะแต่มาพูดถึงฟอร์มในของเบลเยียมหน่อยดีกว่านะครับทำได้ไม่ค่อยดีนะจริงๆแล้วก็แบบเสมอไปเสมอมา เล่นไปเล่นมาแต้มเท่ามันก็แต่ต้องยอมรับแหละว่าเขาก็เต็มที่แล้วจัดตัวมาเนี่ยครับไม่ว่าจะวางทรัสซารูกาก,กูโดก,กูนะครับเดอะบอยเตละมันนะครับโอนาน่าคือก็ใส่มาเต็มอะแนวรับก็เ,เตาาตเตเต,ต้นะครับบอลฟาสเฟตองเกนคาสตานนะครับคือมันก็ประมาณนี้แต่ว่าเล่นแล้วบางทีอาจจะแอบขัดใจนะครับขณะที่ยูเครนเนี่ย เ,ออเกมที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าพวกเขาทําดีแล้วนะแต่ดีไม่พอแต้มมันเท่าแล้วนะเ,ออเนี่ยหลายๆจังหวะครับโอ้โหได้ลุ้นสุดๆส,สำหรับเบลเยียมนะครับแล้วจะยิงจะยิงจะยิงนะครับแต่มันก็ไม่ได้ไงไม่ได้ไงนะครับแต่แนวรับก็ไม่ได้เสียประตูนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบแนวรับเบลเยียมเท่าไหร่ดูแล้วเหมือนจะยังไม่ไหลลื่นขนาดนั้นนะครับออแล้วก็โดกูเนี่ย อย่างเล่นกับสมโมสสกับเล่นกับทีมชาติก็ไม่ค่อยเหมือนกันแตกต่างกันพอสมควรนะครับอาจจะได้ไวได้เร็วนะครับและก็พี่ตู้ลูกกากูเนี่ยจะว่าเขาไม่ได้นะในรอบคัดเลือกนี่ยิงกระจายดาวซันโวนะแต่พอมารอบสุดท้ายแกยังไม่ยิงเลยแก,ยยยแกยหาโอกาสเท่าไหร่แกก็ไม่ยิงนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็เป็นอย่างนี้แต่คนที่ได้ Man of the m a t c h แล้วก็น่าจะเป็น the b a บ นั่นก็คือ THE BOY! The อะแบ t กเดอะบอยนะฮะโอ้โหก็อ่ะหวังพึ่ง THE ะบอยในรอบถัดไปแล้วกันนะครับขณะที่โปรตุเกสอีกคู่หนึ่งคู่ใหญ่ที่เราจะต้องพูดถึงเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนตัวเยอะนะเปลี่ยนตัวเยอะเขาก็ไม่ได้เน้นอะไรขนาดนั้นแล้วนะครับแต่กับกลายเป็นว่าทางจอเจียเนี่ยมาเน้นสุดๆนะครับแล้วก็ได้ได้ประตูขึ้นนําเร็วด้วยนะครับจอเจียเนี่ยนะครับ ได้ประตูขึ้นนำจากควารัสเคเลียตั้งแต่นาทีแรกอาทีที่2อ่ะนะครับยิงเปรี้ยงโอ้โหยิงแบบมาเข้าไปอย่างรวดเร็วอ่ะอันนี้นะครับช็อกแฟนๆโปรตุกเกสเลยแล้วก็เป็นควิชาควารัสเคเลียยิงเข้าไปครับโอ้จอเจียโค่นโปรตุกเกสบ้าไปแล้วนะครับเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายอ่ะแต่มันจะชมเฉพาะ กองหน้าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องชมผู้รักษาประตูโคตรเซฟเลยเกมนี้นะครับเซฟแบบเซฟสุดๆหลายๆครั้งบินเซฟพุ่งเซฟนอนเซฟยันเซฟปัดเซฟนะครับแต่คนที่เซ็งที่สุดน่าจะเป็นโรนัลโด้นะรู้สึกว่าจะยังไม่ยิงเลยนะเออโรนัลโดยังไม่ได้ยิงเลยเกมแรกเนี่ยก็ไม่ยิงนะครับเจอเช็คชนะ21เกม2ก็เป็นพี่ชายที่แสนดีไหลให้กับเขาหมดเลยชนะตุรกรีไป3-0และเกมนี้นะฮะ ก็ไม่ได้ยิงนะแพ้ไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีจังหวะที่น่าพูดถึงก็คือโอ้โหยดึงขนาดนี้ผู้ตัดสินไม่ให้จุดโทษเราให้ไปเหลืองด้วยโวยสิฮะโวยสิฮะเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้ทําให้โปรตุเกสเนี่ยก็แพ้ไปด้วยเกมนี้โอ้โหนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับพอผ่านเข้ามาแล้วรอบถัดไปไม่ได้เจอหนักหนา อะไรขนาดนั้นนะครับตารางหน่อยดีกว่าอีกทีหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วประกบคู่ให้ดูเอาเป็นว่าตามนี้นะเออตามนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาไล่เรียงทีละคู่นะครับพรีวิวทีละคู่กับพระตุกพระตุกบอกแล้วมาทุกคู่นะครับเดี๋ยวมาพรีวิวกันนะครับอ่ะก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับนี่คือ จบรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับแต่ต้องติดตามกันด้วยเป็นกําลังใจให้กันนะครับโดยการกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิความเคลื่อนไหวสําหรับวันนี้ลาไปก่นสวัสดีครับ